มาที่ช่วง Better to Know กันนะคะเราก็มีสาระความรู้ดีๆมาอัปเดตให้กับคุณผู้ชมได้ทราบกันด้วยค่ะคุณผู้ชมคะถ้าเกิดพูดถึงเรื่องของการได้ยินเนี่ยถือว่ามีความสำคัญอย่างมากในการดำเนินชีวิตเลยค่ะถ้าเกิดว่าคนเรามีปัญหาในการได้ยินก็จะทำให้สื่อสารกับผู้อื่นไม่ได้ถ้าเกิดขึ้นกับในเด็กเล็กๆนะคะก็จะมีผลต่อพัฒนาการของเขาด้วยหรือว่าถ้าเกิดกับผู้สูงวัยค่ะก็อาจจะมีผลต่อในเรื่องของสมองเสื่อมหรือว่าเป็นโรคซึมเศร้าได้เช่นกันเพราะฉะนั้นเรื่องราวปัญหานี้นะคะเป็นสิ่งที่เราจะต้องให้ความสำคัญอย่างมากเลยวันนี้เราก็เลยจะมาดูกันเลยว่าปัญหาของการได้ยินแต่ละช่วงวัยจะมีความแตกต่างแล้วก็มีสิ่งที่เราจะต้องให้ความสำคัญยังไงบ้างแล้วก็วิธีการรักษาค่ะว่าจะต้องเริ่มต้นรักษาแบบไหนนะคะและผู้ที่จะมาไขข้อข้องใจให้กับเราในวันนี้ค่ะขอต้อนรับรองศาสตราจารย์กฤษณาเลิศสุขประเสริฐหัวหน้าภาควิชาวิทยาศาสตร์สื่อความหมายและความผิดปกติของการสื่อความหมายคณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดีมหาวิทยาลัยมหิดลค่ะสวัสดีค่ะอาจารย์ค่ะค่ะวันนี้เราก็มีหัวข้อที่คุณผู้ชมบางท่านอาจจะรู้สึกว่ามีความสำคัญเพราะว่าอาจจะมีคนที่บ้านหรือว่าตัวเองเนี่ยกำลังมีปัญหาอยู่แต่สำหรับหลายคนอาจจะแบบมองข้ามไปว่าเอ๊ะการได้ยินเนี่ยมันจะส่งผลหรือว่าส่งปัญหาส่งผลกระทบขนาดไหนค่ะเพราะฉะนั้นก่อนอื่นเลยถามอาจารย์ว่าในปัจจุบันนี้ค่ะมีผู้ที่มีปัญหาเรื่องของการได้ยินเยอะขนาดไหนคะค่ะก็จากตัวเลขของสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาตินะคะก็จะมีการบันทึกคนที่มีหูพิการนะคะก็คือการได้รับการจดทะเบียนนะคะเมื่อปีน่าจะเป็นตัวเลขของปี2016นะคะก็จะพบว่ามีผู้ที่หูพิการเนี่ยอยู่ประมาณเกือบ 400,000 คนนะคะเมื่อเทียบกับความพิการทั้งหมดเนี่ยถือเป็นอันดับ2นะคะรองลงมาจากความพิการทางการเคลื่อนไหวนะคะก็ถือว่าเป็นตัวเลขที่น่าตกใจเหมือนกันนะคะก็คือคนหูเสียเนี่ยจะมากขึ้นนะคะถ้าเกิดว่าพิจารณาในแต่ละช่วงวัยค่ะอาจารย์ในเด็กกับในผู้ใหญ่มีความแตกต่างกันขนาดไหนสำหรับในเด็กทารกแรกเกิดนะคะเราเคยทำการศึกษานะคะก็พบว่าทารกแรกเกิด1,000 คนนะคะจะมีหูพิการอยู่ประมาณ2 คนนะคะซึ่งอันนี้ก็เป็นตัวเลขที่ทำมาประมาณ10 กว่าปีแล้วนะคะปัจจุบันก็ยังเป็นอยู่นะคะซึ่งก็ยังพบเด็กที่หูพิการตั้งแต่แรกเกิดนะคะแต่ถ้าเป็นเด็กเป็นผู้ใหญ่ที่วัยทำงานเนี่ยคือการสูญเสียการได้ยินเนี่ยเราก็จะพบได้บ้างนะคะตัวเลขก็อาจจะประมาณสัก 20-30% นะคะทีนี้อีกกลุ่มหนึ่งที่เราพบได้เยอะเลยตอนนี้ก็คือเรื่องของผู้สูงวัยนะคะถ้าสมมติว่าผู้สูงวัยเนี่ย10 คนนะคะเดินมาเราจะพบคนที่มีการสูญเสียการได้ยินเนี่ยประมาณ 3-4 คนนะคะก็ค่อนข้างเยอะค่ะค่อนข้างเยอะเลยจริงๆนะคะซึ่งความสำคัญในเรื่องของการที่เรามีปัญหาไม่ได้ยินแบบนี้ค่ะมันน่าจะส่งผลกระทบกับชีวิตประจำวันอยู่แล้วแต่อยากจะทราบว่ามันส่งผลกระทบเยอะขนาดไหนคะแล้วโดยเฉพาะเด็กเล็กๆที่เขามีปัญหาเรื่องของการได้ยินมันจะส่งผลกระทบกับพัฒนาการที่เขาจะเติบโตมาแบบไหนได้บ้างค่ะค่ะถ้าเป็นเด็กที่แรกเกิดแล้วก็เกิดมาเนี่ยไม่ได้ยินเลยนะคะเขาไม่ได้รับรู้เสียงเพราะฉะนั้นก็คือเขาก็จะไม่ได้ยินภาษาและการพูดนะคะสิ่งแรกที่เราจะพบเลยก็คือว่าเด็กเนี่ยก็จะไม่มีพัฒนาการทางภาษาและการพูดที่ดีเหมือนกับคนทั่วไปนะคะก็คือเด็กจะต้องจดจำคำพูดที่แม่หรือพี่เลี้ยงพูดคุยด้วยนะคะพอเขาไม่ได้ยินปั๊บเนี่ยเขาก็จะไม่รู้จักคำพูดเลยนะคะเพราะฉะนั้นเขาก็จะพูดไม่ได้นะคะหรือไม่มีวิธีการสื่อสารกับคนรอบข้างนะคะก็อาจจะต้องใช้สายตามากขึ้นหรือใช้ท่าทางแทนการพูดนะคะแต่ถ้าเป็นในกลุ่มคนของนักเรียนหรือวัยทำงานนะคะแน่นอนอันนี้ก็จะมีผลกระทบต่อการเรียนนะคะในชีวิตประจำวันการทำงานที่จะต้องพูดคุยสื่อสารเพื่อให้เกิดความรู้ความเข้าใจแล้วก็เข้าใจตรงกันอย่างถูกต้องก็จะเป็นไปไม่ได้นะคะส่วนผู้สูงอายุค่ะผู้สูงวัยเนี่ยก็จะเป็นอีกวัยหนึ่งที่จริงๆแล้วเนี่ยกิจกรรมการฟังก็จะลดลงนะคะแต่ว่ายังไงก็ตามในชีวิตประจำวันเนี่ยก็ยังต้องฟังอย่างอื่นเช่นการดูทีวีหรือการฟังข่าวสารจากวิทยุหรือการเล่นมีเดียอะไรต่างๆก็ไม่สามารถที่จะทำได้เหมือนคนปกตินะคะเพราะนั้น พอเวลาที่ไม่ได้ยินปั๊บเนี่ยก็คือสื่อสารกับคนอื่นไม่ได้นะคะแล้วก็ไม่เข้าใจก็ไม่รับทราบถึงข่าวสารที่มันเป็นไปในชีวิตประจำวันว่าเป็นยังไงนะคะ
ก็มีส่วนกระทบกับสมองด้วยเพราะว่าคนเราเนี่ยจำเป็นที่จะต้องได้ยินนะคะแล้วก็คือให้เสียงเนี่ยเข้าไปกระตุ้นระบบของการฟังในสมองนะคะสมองก็จะทำงานทำหน้าที่ได้อย่างถูกต้องแต่ถ้าเมื่อไรก็ตามไม่มีเสียงเข้าไปเนี่ยสมองก็จะเริ่มหยุดทำงานนะคะเพราะนั้นผู้สูงวัยเนี่ยเราจะพบอุบัติการณ์ของการที่สมองเสื่อมเนี่ยเร็วขึ้นก็สาเหตุมาจากการที่ไม่ได้ยินนะคะแล้วก็อีกอย่างนึงอย่างที่ได้เกริ่นไว้คือในเรื่องของภาวะโรคซึมเศร้าก็น่าจะมีผลด้วยนะคะเพราะว่าผู้สูงอายุเนี่ยส่วนมากก็จะอยู่บ้านคนเดียวนะคะไม่มียิ่งถ้าสมมติว่าคนพูดด้วยแล้วไม่รู้เรื่องอย่างเงี้ยนะคะก็จะถูกแยกตัวออกมานะคะก็จะเป็นโรคซึมเศร้าได้นะคะซึ่งปัญหาความผิดปกติของการได้ยินค่ะมันก็จะมีหลายแบบด้วยกันเพราะว่าแต่ละคนจะมีปัญหาไม่เท่ากันใช่ไหมคะอาจารย์มีแบบไหนบ้างคะสำหรับความผิดปกติของการได้ยินเนี่ยอาจจะเกิดจากสาเหตุได้หลายอย่างนะคะถ้าเป็นโรคของหูชั้นนอกและหรือหูชั้นกลางพวกนี้ก็จะมีภาวะการนำเสียงเสื่อมนะคะซึ่งถ้าคนพูดด้วยดังๆเขาก็ยังจะพอได้ยินส่วนใหญ่จะเห็นในผู้สูงอายุนะคะที่เวลาแบบไปเจอคุณยายคุณทวดคุณตาแล้วแบบพูดเสียงธรรมดาก็จะไม่ได้ยินต้องมีเสียงดังๆเพิ่มวอลลุ่มหรือไม่บางทีอ่ะพูดข้างนี้ไม่ค่อยได้ยินต้องหันไปอีกข้างไปทางอีกด้านจะได้ยินมากขึ้นตามการได้ยินคือการสูญเสียการได้ยินบางครั้งไม่ได้เกิดทั้งสองข้างนะคะถ้าข้างนึงได้ยินอีกข้างไม่ได้ยินส่วนมากเจ้าตัวก็จะหันทางข้างที่ได้ยินไปหาคนที่พูดด้วยซึ่งสาเหตุค่ะอาจารย์อยากจะทราบว่าสาเหตุของความผิดปกติในการได้ยินค่ะมันมีสาเหตุจากอะไรบ้างคะค่ะก็สาเหตุเนี่ยก็คือมาจากโรคหูนะคะอย่างที่บอกถ้าเป็นโรคของหูชั้นนอกหรือโรคของหูชั้นกลางนะคะเช่นอย่างเวลาเป็นหวัดนะคะหวัดจะลุกลามเข้าไปที่หูนะคะทำให้หูชั้นกลางอักเสบนะคะก็ทำให้เกิดภาวะการสูญเสียการได้ยินแบบชั่วคราวได้นะคะกับโรคที่ผู้ใหญ่เป็นอย่างเช่นเบาหวานความดันโลหิตสูงนะคะพวกนี้เนี่ยเกี่ยวกับเรื่องของการที่หลอดเลือดนะคะจะพาเลือดไปเลี้ยงส่วนต่างๆของร่างกายเพราะนั้นถ้าสมมุติเป็นโรคเรื้อรังนานๆนะคะระบบของการไหลเวียนโลหิตเนี่ยก็จะทำหน้าที่ได้ไม่ดีนะคะอวัยวะที่เกี่ยวข้องกับการได้ยินก็ขาดเลือดไปเลี้ยงเพราะฉะนั้นเขาก็จะมีภาวะการสูญเสียการได้ยินจากโรคพวกนี้ได้นะคะหรือว่าในชีวิตประจำวันอย่างคนวัยรุ่นหรือคนที่ทำงานอย่างเช่นสัมผัสกับเสียงดังนะคะวัยรุ่นชอบฟังเพลงดังๆเสียงดังก็อาจจะทำให้ประสาทหูเสื่อมได้เหมือนกันนะคะคืออาจจะไม่ได้ส่งผลณปัจจุบันแต่ว่าระยะยาวพออายุเริ่มมากขึ้นก็จะเกิดปัญหาได้ใช่ไหมคะแล้วถ้าเกิดว่าผู้ป่วยมีปัญหาเรื่องของความผิดปกติในการได้ยินค่ะจะสามารถรักษาได้ไหมหรือว่ามีวิธีการรักษายังไงบ้างคะอันนี้ก็ต้องขึ้นอยู่กับสาเหตุที่เป็นนะคะอย่างถ้าสมมติคนไหนก็ตามที่มีโรคของหูโดยเฉพาะหูชั้นกลางหรือหูชั้นนอกเนี่ยนะคะก็คือโสตนาสิกแพทย์นะคะก็จะทำการวินิจฉัยแล้วก็ให้การรักษาอาจจะเป็นการให้ยารับประทานหรืออาจจะเป็นการผ่าตัดนะคะการได้ยินก็จะกลับคืนมาดีเหมือนเดิมนะคะแต่ถ้าเป็นประสาทหูเสื่อมอันนี้ก็ต้องดูสาเหตุเหมือนกันเพราะบางครั้งเนี่ยมีต้นเหตุมาจากโรคทางกายเช่นเบาหวานความดันโลหิตสูงนะคะเหล่านี้ก็ต้องอยู่ในความดูแลของแพทย์เฉพาะทางที่เขาจะต้องควบคุมระดับน้ำตาลควบคุมระดับความดันเพื่อไม่ให้หูเสียมากขึ้นนะคะแต่ถ้าเกิดว่ามีความผิดปกติแล้วละเลยไม่ทำการรักษาค่ะผลเสียที่ได้มันจะเป็นแบบไหนบ้างคะค่ะถ้าสมมติว่าหูตึงแล้วก็คือไม่ได้ทำการรักษาหรือช่วยเหลือเลยนะคะคนคนนั้นก็จะต้องประสบกับปัญหาในเรื่องของการฟังใช่ไหมคะก็ฟังได้ไม่ดีเหมือนเดิมนะคะสื่อสารกับคนอื่นก็ไม่ได้นะคะซึ่งอันนี้เนี่ยก็อาจจะเกิดผลกระทบที่ข้างเคียงอย่างเช่นเรื่องของความรู้สึกหรืออารมณ์นะคะจิตใจที่ว่าทำไมพูดคุยกับคนอื่นแล้วไม่รู้เรื่องนะคะแล้วก็ทำให้การสื่อสารไม่สามารถจะดำเนินการไปได้ก็คือไม่เข้าใจกันนะคะก็อาจจะต้องเกิดภาวะที่ผู้สูญเสียการได้ยินเนี่ยจะแยกตัวออกมานะคะก็ไม่อยากพูดคุยกับใครเพราะว่าฟังใครไม่ได้นะคะค่ะอยากให้อาจารย์ช่วยแนะนำวิธีการสังเกตหน่อยค่ะว่าเราจะสังเกตได้ไงว่า
ผู้สูงอายุที่บ้านของเราหรือว่าลูกของเราค่ะมีความผิดปกติในเรื่องของการได้ยินแล้วจะได้พามาหาคุณหมอทำการรักษาค่ะก็เอาตั้งแต่เด็กเลยนะคะในปัจจุบันเนี่ยก็เทคโนโลยีก็ก้าวไปไกลนะคะเด็กเล็กๆแรกเกิดเนี่ยก็จะได้รับการตรวจคัดกรองการได้ยินนะคะโดยเฉพาะเด็กที่เกิดที่รามาธิบดีทุกคนเลยค่ะจะได้รับการตรวจคัดกรองนะคะว่าเขาเนี่ยน่าจะได้ยินดีหรือเปล่านะคะวิธีการตรวจต้องทำยังไงคะในเด็กเล็กๆเนี่ยเด็กเล็กๆนี่เราแค่ใช้เครื่องมือค่ะเด็กก็นอนหลับอยู่นะคะแล้วก็คือเอาเครื่องมือใส่ไปที่หูนะคะเครื่องมันก็จะบันทึกเสียงสะท้อนออกมาจะสามารถบอกได้ว่าคนเนี้ยน่าจะได้ยินดีหรือคนเนี้ยน่าจะมีปัญหาค่ะนะคะกรณีที่มีปัญหาปั๊บเนี่ยเราก็จะได้เด็กก็จะถูกส่งต่อมาถึงนักแก้ไขการได้ยินเพื่อที่จะติดตามนะคะแล้วก็ดูแลอย่างใกล้ชิดจนกระทั่งแน่ใจว่าเขาเนี่ยได้ยินดีนะคะอย่างในเด็กเล็กๆเนี่ยค่ะตอนที่คุณแม่ท้องอยู่ค่ะมันมีปัจจัยอะไรที่ทำให้น้องมีปัญหาเรื่องของการได้ยินไหมคะมันเกิดจากอะไรบ้างคะก็คืออย่างขณะมารดาตั้งครรภ์ถ้าสมมติว่ามารดามีการป่วยนะคะเป็นโรคอย่างเช่นเป็นหวัดหรือเป็นอะไรเนี่ยที่รุนแรงเชื้อโรคเนี่ยอาจจะไปทำให้ประสาทหูของเด็กเนี่ยเสื่อมนะคะหรือแม่ที่ป่วยเป็นโรคแล้วก็ต้องได้รับยาบางชนิดซึ่งยาบางชนิดเนี่ยมีพิษต่อหูนะคะซึ่งอันนี้ก็มารดาที่ตั้งครรภ์เนี่ยก็จะต้องอยู่ในความดูแลของสูติแพทย์ที่จะต้องติดตามใกล้ชิดแล้วก็คือต้องช่วยเหลือให้การรักษาอย่างทันท่วงทีนะคะค่ะค่ะแล้วก็ในเรื่องของเด็กที่มีปัญหาในการได้ยินอย่างเด็กที่เป็นนักเรียนเนี่ยค่ะเด็กนักเรียนค่ะก็จะส่งผลต่อความผิดปกติในการได้ยินด้วยใช่ไหมใช่ค่ะอย่างเด็กเล็กๆเนี่ยอย่างเด็กอนุบาลหรือเด็กที่เรียนชั้นประถมเนี่ยบางครั้งเนี่ยมีการเจ็บป่วยไม่สบายแล้วก็คือโรคเนี่ยลุกลามเข้าไปที่หูนะคะก็อาจจะทำให้เขาเนี่ยได้ยินลดลงเพราะนั้นผู้ปกครองก็อาจจะสังเกตได้ว่าเอ๊ะทำไมลูกชอบไปเปิดทีวีดังๆนะคะหรือว่าแม่เนี่ยคุยด้วยธรรมดาแล้วเด็กเนี่ยต้องถามซ้ำหรือว่านิ่งเฉยไม่ตอบสนองการตรวจการได้ยินแบบนี้ป่ะคะค่ะอันนี้เป็นการตรวจหูชั้นกลางนะคะเพราะว่าในเด็กเล็กๆเนี่ยถ้าสมมติเด็กเป็นหวัดเนี่ยนะคะก็อาจจะเข้าหูได้นะคะซึ่งอันนี้เนี่ยผลการตรวจก็จะสะท้อนให้รู้เลยแพทย์ก็จะดูผลตรวจแล้วก็ให้การรักษาค่ะคือไม่ใช่แค่เด็กที่เกิดมาพร้อมกับภาวะปัญหาผิดปกติของการได้ยินก็อาจจะแบบโตมาสักพักตอนแรกยังไม่ได้มีปัญหาแต่อาจจะมีภายหลังน้องเป็นหวัดหรือว่าเป็นอะไรที่ค่อนข้างที่จะป่วยหนักก็อาจจะทำให้มีปัญหาเรื่องของการได้ยินได้นะคะหรือว่าในเด็กบางรายเห็นว่ามีปัญหาอย่างประสาทหูเสื่อมภายหลังก็มีด้วยใช่ไหมคะอาจารย์มันเกิดจากอะไรคะก็ในกลุ่มที่เด็กที่มามีปัญหาในภายหลังเนี่ยบางครั้งเนี่ยเกิดจากการไม่สบายเป็นโรคบางอย่างเช่นเยื่อหุ้มสมองอักเสบนะคะหรือป่วยเป็นโรคหัดนะคะหรือบางทีเนี่ยก็คือได้รับยาที่มีพิษต่อหูซึ่งกรณีพวกนี้เนี่ยอาจจะทำให้เกิดผลแทรกซ้อนทำให้เด็กเนี่ยสูญเสียการได้ยินในภายหลังได้นะคะหรือในกรณีที่เด็กบางคนมีภาวะความผิดปกติทางพันธุกรรมนะคะอาการทางการได้ยินเนี่ยจะแสดงออกมาตอนที่เขาเริ่มเข้าอย่างเช่นป.1 ป.2 อะไรอย่างเงี้ยนะคะซึ่งผู้ปกครองบางคนเนี่ยก็ไม่ได้ทันสังเกตตอนเด็กๆนะคะมาสังเกตเอาภายหลังว่าทำไมลูกเนี่ยทำไมดื้อจังเลยคือแม่พูดด้วยธรรมดาไม่ยอมทำต้องเอ็ดต้องตวาดถึงจะทำซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยเป็นการเข้าใจผิดนะคะเพราะว่าขณะที่คุณแม่เอ็ดหรือตวาดเนี่ยก็คือเสียงดังขึ้นพอเด็กได้ยินเด็กก็เลยทำอย่างนี้คุณพ่อคุณแม่จะต้องสังเกตลูกแบบไหนบ้างคะว่าน้องเริ่มมีปัญหาเรื่องของการได้ยินนะจะต้องรีบพาไปพบแพทย์นะคะค่ะอันนี้ก็บางทีทั้งผู้ปกครองแล้วก็ครูเนี่ยนะคะก็จะช่วยกันสังเกตนะคะเพราะบางทีเนี่ยเด็กเขาทำกิจกรรมส่วนตัวแล้วพ่อแม่มาพูดอยู่ข้างหลังนะคะถ้าเกิดเด็กไม่สนใจบ่อยๆนะคะหรือว่าเฮ้ออะไรนะอะไรเงี้ยเด็กชอบถามซ้ำอย่างเงี้ยนะคะถ้าเกิดผู้ปกครองไม่แน่ใจก็คือควรจะพาเด็กมาตรวจการได้ยินค่ะในผู้ใหญ่สามารถตรวจได้ไหมคะได้ค่ะได้ค่ะทั้งเด็กทั้งผู้ใหญ่ตรวจได้หมด
ตรวจได้เหมือนกันเลยนะคะซึ่งเวลาตรวจเนี่ยเราสามารถทราบผลได้ในทันทีเลยไหมคะว่าแต่ผู้ป่วยเนี่ยมีปัญหาเรื่องของการได้ยินค่ะทราบทันทีค่ะซึ่งจะทราบว่าการได้ยินเนี่ยน้อยหรือว่าไม่ได้ยินเลยแบบนี้ก็คือทราบเลยซึ่งวิธีการรักษาสำหรับคนที่อาจจะได้ยินบ้างกับไม่ได้ยินเลยอย่างเงี้ยค่ะจะมีการรักษาที่แตกต่างกันไหมคะค่ะก็อันนี้ก็อย่างที่เรียนไปตั้งแต่ต้นว่าในกระบวนการของการรักษาเนี่ยนะคะสูตรสอนาสิกแพทย์เนี่ยก็จะวินิจฉัยก่อนว่าอะไรที่เป็นสาเหตุของการสูญเสียการได้ยินนะคะเมื่อสิ้นสุดการวินิจฉัยและการรักษาแล้วเนี่ยแล้วก็ยังคงมีการสูญเสียการได้ยินซึ่งจะมีผลกระทบต่อการฟังซึ่งอันนี้ก็คือสูตรสอนาสิกแพทย์ก็จะส่งมาให้ใส่เครื่องช่วยฟังนะคะเครื่องช่วยฟังก็จะขยายเสียงให้เขารับรู้เสียงได้ดีขึ้นนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเกิดว่ามีปัญหาเรื่องของการได้ยินก็ควรจะต้องรีบมาพบแพทย์อย่างรวดเร็วเลยนะคะถ้าปล่อยทิ้งไว้เนี่ยผลเสียก็ค่อนข้างเยอะในแต่ละวัยผลเสียมีความแตกต่างกันไหมคะอาจารย์ก็มีแน่นอนค่ะอย่างเด็กเล็กๆเนี่ยการช่วยเหลือตั้งแต่เนิ่นๆนะคะจะให้ผลดีกว่าการที่เราไปพบในภายหลังนะคะอย่างในปัจจุบันเนี่ยเด็กที่หูเสียแต่กำเนิดเนี่ยนะคะจะได้รับการช่วยเหลือตั้งแต่อายุ6เดือนซึ่งผลจากการศึกษาวิจัยก็พบว่าถ้าเด็กเหล่านี้ได้รับการช่วยเหลือตั้งแต่6เดือนเนี่ยเขาก็สามารถที่จะมีพัฒนาการเหมือนกับเด็กปกติเลยนะคะค่ะเพราะฉะนั้นถ้าเกิดว่าต้องรีบไปหาคุณหมอเลยแต่ถ้าปล่อยทิ้งไว้ในเด็กเล็กๆนี่จะมีปัญหาแบบไหนบ้างคะก็ถ้าสมมุติว่าเด็กเนี่ยโตขึ้นมาแล้วก็คือไม่เคยได้ยินเสียงมาเลยแล้วก็คือไม่มีภาษาพูดนะคะโอกาสที่จะพัฒนาให้เด็กเนี่ยฟังได้หรือพูดได้ก็จะน้อยลงน้อยลงเรื่อยๆซึ่งถ้าสมมติเด็กไม่สามารถสื่อสารด้วยการพูดเด็กก็จะต้องไปใช้ภาษามือนะคะซึ่งการใช้ภาษามือก็ต้องไปเรียนรู้อีกแบบนึงเพราะฉะนั้นคนในครอบครัวก็ไม่สามารถที่จะสื่อสารด้วยการพูดกับเขาได้ค่ะอยากให้อาจารย์แยกให้ฟังอีกครั้งหน่อยค่ะว่าปัญหาของการได้ยินแบบไหนที่สามารถรักษาให้หายขาดได้แล้วก็แบบไหนที่อาจจะรักษาไม่ได้เลยค่ะก็โดยมากถ้าเป็นการสูญเสียการได้ยินที่เกิดขึ้นจากโรคของหูชั้นกลางนะคะโดยมากจะรักษาได้นะคะแต่ภาวะของประสาทหูเสื่อมบางครั้งถ้าเป็นอย่างฉุกเฉินกระทันหันนะคะแพทย์ก็จะรีบทำการวินิจฉัยแล้วก็ให้การรักษานะคะบางรายก็หายได้นะคะเพราะนั้นโดยหลักการก็คือเมื่อไรก็ตามที่มีปัญหาทางด้านการได้ยินน่ะก็ไม่ควรจะนิ่งนอนใจนะคะหรือปล่อยทิ้งไว้นะคะควรจะปรึกษาแพทย์ผู้เชี่ยวชาญแล้วก็คือเขาก็จะทำการวินิจฉัยแล้วก็คือให้รีบให้การช่วยเหลือค่ะค่ะแต่จำนวนผู้ป่วยที่ในปัจจุบันที่ค่อนข้างเยอะแบบนี้ค่ะอาจารย์ว่าเหตุผลมันน่าจะเกิดจากอะไรคะทำไมถึงมีผู้ป่วยเยอะขนาดนี้ก็อาจจะเป็นเทคโนโลยีที่ก้าวหน้ามากขึ้นนะคะในเรื่องของเสียงดังนะคะหรือว่าการที่คนเรามีจะต้องสัมผัสกับเสียงดังหรือเป็นโรคนะคะโรคทางกายบางอย่างจากการรักษาด้วยยาหรืออะไรนะคะกับผู้สูงอายุอันนี้เป็นธรรมชาติค่ะนะคะซึ่งผู้สูงวัยเนี่ยไม่สามารถมันก็หลีกเลี่ยงยากใช่ไหมคะก็คืออายุที่ยืนยาวขึ้นนะคะก็เป็นธรรมดาที่อวัยวะของเราถูกใช้งานมานานนะคะต้องมีการเสื่อมค่ะถ้าเกิดว่าเป็นผู้สูงอายุแล้วมันก็ท่านที่จะหลีกเลี่ยงยากมาถึงวัยเด็กๆดีกว่าว่าเราสามารถที่จะป้องกันหรือว่าให้ลูกเราเนี่ยไม่มีปัญหาเรื่องของการได้ยินแบบไหนได้บ้างคะอาจารย์ค่ะก็อย่างในเด็กแรกเกิดเนี่ยส่วนมากเราก็จะเน้นให้มารดาที่ตั้งครรภ์เนี่ยต้องดูแลสุขภาพะนะคะตามที่แพทย์แนะนำเพราะว่าถ้าเมื่อไหร่เจ็บป่วยเมื่อไหร่เนี่ยจะมีการรักษาซึ่งอาจจะเสี่ยงต่อการที่หูเสียนะคะหรือในกรณีที่บางคนที่เป็นการสูญเสียการได้ยินที่ถ่ายทอดทางพันธุกรรมนะคะแพทย์ก็จะให้คำแนะนำก็คืออาจจะต้องมีลูกแต่ว่าต้องน้อยลงเพราะว่าโอกาสที่จะมีลูกที่หูเสียเหมือนกับคนแรกก็จะมีเหมือนกันค่ะค่ะค่ะแล้วก็ในปัจจุบันนี้อย่างที่อาจารย์บอกว่าเทคโนโลยีทุกอย่างเนี่ยเรามักจะแบบใส่หูฟังเพลงดังๆแบบนี้มันมีผลไหมคะว่าต่อไปเนี่ยเราอาจจะมีปัญหาเรื่องของการได้ยินได้ใช่ใช่ต้องระวังเหมือนกันค่ะเพราะว่าการที่เราใส่ small talk แล้วก็คือเปิดเพ
พลงดังๆเนี่ยบางทีเนี่ยเราจะไม่รู้ตัวนะคะเพราะนั้นเราต้องมีการควบคุมอะค่ะว่าอย่าเปิดให้ดังจนเกินไปทีนี้ทำยังไงถึงจะรู้ว่าอันนี้มันดังเกินไปเพราะบางทีพอเปิดเพลงใส่หูฟังมันแหมดังๆมันสบายหูมันแบบได้อารมณ์มากๆเลยค่ะก็วิธีการสังเกตง่ายๆนะคะก็คือถ้าเราฟังอะไรอยู่เนี่ยนะคะแล้วก็คือพูดคุยกับคนทั่วไปธรรมดาแล้วไม่รู้เรื่องอย่างเงี้ยค่ะมันดังเกินไปใช่หรือบางทีที่เราอยู่ใกล้ๆคนที่ฟังเพลงใส่หูเนี่ยเรายังได้ยินเหมือนได้ฟังด้วยเลยค่ะอันนี้ถือว่าดังไปคือถ้าเกิดว่าทำแบบนี้ติดต่อกันเป็นระยะเวลานานๆรับรองว่ามันส่งผลเสียกับการได้ยินอย่างแน่นอนใช่ไหมคะอาจารย์ค่ะเห็นว่าเดือนมีนาคมนี้ค่ะก็จะมีวันสำคัญเกี่ยวกับเรื่องของการได้ยินด้วยใช่ไหมคะอาจารย์ให้อาจารย์พูดถึงเรื่องนี้หน่อยค่ะก็อันนี้ก็จะเป็นองค์การอนามัยโลกนะคะก็กำหนดให้เดือนมีนาคมนะคะต้นเดือนค่ะวันที่3มีนาคมจะเป็น World Hearing Day นะคะภาษาไทยก็คือวันรักการได้ยินโลกนะคะซึ่งคณะแพทยศาสตร์รามาธิบดีเนี่ยเราก็จัดกิจกรรมมาต่อเนื่องนะคะเป็นระยะเวลาหลายปีแล้วนะคะในปีนี้นะคะวันที่1มีนาคมนะคะก็ตั้งแต่เช้าเลยนะคะ8โมงจนถึงบ่าย2โมงเราก็จะมีกิจกรรมเพื่อที่จะให้คำแนะนำเกี่ยวความรู้นะคะเกี่ยวกับเรื่องของการได้ยินนะคะแล้วก็มีบริการเช็คการได้ยินฟรีนะคะมีการตอบคำถามนะคะเล่นเกมนะคะแล้วก็จะมีของที่ระลึกแจกนะคะอย่างเช่นความรู้เกี่ยวกับการตรวจเช็คการได้ยินด้วยตนเองนะคะทำยังไงนะคะแล้วก็มีกิจกรรมร่วมสนุกหลายๆอย่างเลยนะคะหรือว่าคุณผู้ชมที่เป็นผู้พิการทางเรื่องของการได้ยินนี่นะคะเขาก็จะมีการมีอุปกรณ์ทำความสะอาดเครื่องช่วยการได้ยินสำหรับคนหูพิการด้วยรวมทั้งแบตเตอรี่เครื่องช่วยฟังมีอุปกรณ์การได้ยินให้คำปรึกษาด้วยสำหรับคนที่อาจจะยังรู้สึกว่าการใช้อุปกรณ์เนี่ยมันค่อนข้างยุ่งยากก็มาขอคำปรึกษาได้ที่งานด้วยนะคะก็มากันได้วันที่1มีนาคมนี้นะคะตั้งแต่เวลา8โมงเช้าจนถึงบ่าย2โมงมาที่โรงพยาบาลรามาธิบดีนะคะก็ใครที่รู้สึกว่ามีปัญหาเกี่ยวกับเรามีปัญหาเรื่องของการได้ยินไหมวันนี้ฟังอาจารย์ไปรู้สึกว่าฉันเข้าข่ายก็มาตรวจเช็คได้นะคะได้ฟรีเลยค่ะอยากให้อาจารย์ย้ำถึงความสำคัญเกี่ยวกับเรื่องของการได้ยินหน่อยค่ะว่าจริงๆแล้วมันมีความสำคัญขนาดไหนถ้าเกิดว่าเรามีปัญหาแล้วเนี่ยควรจะต้องทำยังไงบ้างค่ะก็เรื่องของการได้ยินนะคะเป็นเรื่องที่เราจำเป็นมากเลยสำหรับชีวิตประจำวันนะคะก็อยากให้ทุกคนดูแลเรื่องการได้ยินนะคะเพื่อให้คงอยู่นะคะกรณีที่มีปัญหาเรื่องการได้ยินก็อย่ารีรอนะคะรีบปรึกษาเลยค่ะปรึกษาโสตนาสิกแพทย์หรือว่านักแก้ไขการได้ยินนะคะซึ่งตอนนี้ก็มีอยู่ตามโรงพยาบาลใหญ่นะคะเพื่อที่จะได้รีบวินิจฉัยแล้วก็คือให้การช่วยเหลืออย่างทันท่วงทีนะคะเพื่อให้เราเนี่ยสามารถที่จะได้ยินอยู่อย่างมีประสิทธิภาพต่อไปค่ะค่ะเพราะว่าการได้ยินมันไม่ใช่แค่การสื่อสารเท่านั้นในเด็กๆ ก็ส่งผลต่อพัฒนาการของเขาด้วยนะคะแล้วก็ในผู้ใหญ่เนี่ยมันก็ส่งผลเกี่ยวกับเรื่องของโรคต่างๆตามมาสมองเสื่อมซึมเศร้าเองก็ตามเพราะฉะนั้นอย่ามองข้ามอย่าละเลยนะคะวันนี้ขอบคุณด้วยนะคะสำหรับรองศาสตราจารย์กฤษณาเลิศสุขประเสริฐหัวหน้าภาควิชาวิทยาศาสตร์สื่อความหมายและความผิดปกติของการสื่อความหมายคณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดีมหาวิทยาลัยมหิดลค่ะขอบคุณอาจารย์นะคะยินดีค่ะตอนนี้เราไปพักกันก่อนสักครู่ค่ะช่วงหน้ากลับมารามาดีเอ็นเอมีเรื่องราวที่น่าสนใจมากๆเป็นยังไงกลับมาช่วงหน้าค่ะ